โคนันในตอนนี้ครับสถานที่เกิดเหตุคือเดือดมากครับทุกคนจะได้เห็นศพยืนหันหลังชิดกำแพงครับฟังไม่ผิดครับศพยืนจริงๆเดี๋ยววันนี้พวกเราจะมาวิเคราะห์โคนันในตอนนี้กันครับกับตอนที่มีชื่อว่าคดีฆาตกรรมนักสะสมของเก่าครับวิเคราะห์โคนันครับผมอ่ะก่อนอื่นผมลืมโชว์นี้แต่ว่าซื้อมานานแล้วลืมโชว์นี่คือผมได้มาตอนไปญี่ปุ่นเว้ยก็คือเดินเข้าไปในร้านของเล่นอะแถวโอซาก้ามันก็คือเดินไปแล้วแบบเจออีตัวเนี้ยวางอยู่ตู้แล้วใช่เลยอันนี้คือแบบกูต้องซื้อเลยต้องซื้อคือใส่หมวกไหวพรมด้วยแล้วก็ใช่ไหมเท่ๆด้วยอันนี้ผมรู้สึกว่าเป็นตอนอยู่ในเดอะมูฟวี่ป่ะอันนี้มีใครพอรู้ไหมครับว่าโคนันใส่ชุดเนี้ยตอนไหนผมว่าไม่น่าจะใช่ตอนปกตินะผมว่าน่าจะตอน The Movie อ่ะเพราะคับคายคับคาใส่หมวกไหมพรมใส่แจ็คเก็ตสีนั้นน่าจะ The Movie ถ้าใครรู้ฝากคอมเมนต์บอกด้วยนะครับอ่ะขออนุญาตวางไว้ที่เดิมจริงๆซื้อมานานละแต่ลืมโชว์ ลืมอวดส่วนของรางวัลน่ะวีคนี้อาจจะต้องเว้นไปก่อนไปเรื่องกิจกรรมอ่ะเพราะว่าผมอยากแจกอันนี้ผมไปได้โอ้นึกว่าเอามา3อันคือผมไปได้ใบปลิวนี้มาจากตอนที่ผมไปงานอีเวนต์ครบรอบ30ปีโคนันอะแล้วมันเป็นอันนี้ใบปลิวอันนี้เขาแจกฟรีนะเว้ยแต่คือมันสวยมากเว้ยดูดิเห็นปะแล้วคือด้านหลังเป็นอย่างนี้หน้าหลังมันเป็นเหมือนใบปลิวนั่นแหละผมเลยคิดว่าที่ยังไม่แจกอะผมจะซื้อกรอบมาใส่ก่อนเพราะว่าจำได้ว่ามันมีกรอบรูปแบบเฟรมสีดำสวยๆอยู่ก็เลยกะหากรอบใน Shopee แล้วก็เอามาใส่แล้วก็ค่อยส่งแล้วค่อยทำกิจกรรมเพราะว่าถ้าส่งแบบนี้ไปเลยอะทุกคนก็ต้องไปหากรอบอีกเข้าใจไหมมันก็จะกลายเป็นใบปลิวแล้วผมกลัวว่าแบบบางคนได้ของรางวัลไปแล้วเผลอลืมเก็บไว้แล้วมันยับยู่ยี่ไม่ได้ใส่กรอบไงกลัวมันเสียดายของครับพอดีแบบมันลิมิเต็ดมากๆเขาน่าจะไม่แจกแล้วอ่ะก็เลยเดี๋ยวผมจะหากรอบมาใส่ทุกคนก่อนแล้วค่อยทำกิจกรรมเนาะ5คนใช่ผมเอามา5หรือ6วะ1 2 3 4 5คนเดี๋ยวแจกเป็น2วีคแล้วกันครับจะไม่แจกทีเดียว5คนเนาะแจกแบ่งเป็น3กับ2แล้วกันโอเคอ่ะประมาณนี้เคให้ดูสวยๆเดี๋ยวผมขอเอากรอบมาใส่กันเดี๋ยวผมซื้อกรอบเดี๋ยวค่ากรอบเดี๋ยวผมออกเองไม่เป็นไรครับชิวๆส่วนโคนันในตอนนี้ที่เราจะวิเคราะห์กันคือมีคนส่งมาผมจำไม่ได้ว่าใครนะมันเป็นคดีฆาตกรรมที่แบบว่าใช้ดาบคาตานะเว้ยแล้วรอยดาบแม่งเต็มห้องเลยแล้วก็สภาพศพคือสภาพศพถือดาบแล้วก็ยืนพิงกำแพงซึ่งแม่งน่ากลัวมากเป็นโคนันตอนสั้นๆช็อตเดียวจบนะครับเป็นตอนเดียวจบนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันเลยครับวิเคราะห์โคนันในตอนนี้ครับกับตอนที่มีชื่อว่าคดีฆาตกรรมนักสะสมของเก่านะครับเป็นตอนเก่าที่ตอนเดียวจบไม่ได้ว่าเป็น2ตอนนะเป็นตอนสั้นๆแต่ว่ามีความน่าขนลุกแล้วก็เลือดสาดประมาณนึงนะครับเราจะเห็นสีแดงเยอะๆหน่อยในตอนนี้นะครับโอเคเรามาเริ่มกันดีกว่าครับตอนคดีฆาตกรรมนักสะสมของเก่าเริ่มต้นมาที่บ้านของเศรษฐีคนหนึ่งก็คือลุงคนนี้ที่ว่าจ้างลุงคนนี้เรารู้จักแล้วนะลุงคนนี้มีชื่อว่าเคนจิโร่มารุครับเป็นนักสะสมของเก่าแล้วก็มีตำแหน่งเป็นประธานมารุกรุ๊ปด้วย AKA ลุงนักสะสมของเก่ากันอ่ะผมจะเรียกว่าลุงนักสะสมของเก่านะเขาจ้างวานให้ตาลุงโมริเนี่ยมาสืบนี่ภรรยาเขานี่คือภรรยาลุงที่กำลังแอบมีชู้อยู่ตัวเป้งๆให้ตะลุงโมรินักสืบชื่อดังเนี่ยมาสืบให้หน่อยว่าเมียตัวเองเนี่ยมีชู้หรือเปล่าซึ่งก็เป็นไปตามคาดเพราะว่ามีรูปหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าตัวภรรยาของเขาเนี่ยมีการคบชู้จริงแต่ไม่รู้ว่าอีชู้คนเนี้ยคือใครและข้างหลังก็คืออาจเป็นป้ายโฮเทลก็คือไปก่อสงครามบนข้างบนแล้วก็ลงมานะคือแอบคบชู้จริงดูจากภาพเนี่ยคืออนิเมะให้คนดูรู้สึกว่าโอเคมีการก่อแขนนะพวกคุณเนี่ยไม่ต้องเดาเลยว่าเป็นคู่ค้าหรือเปล่าเป็นการคุยธุรกิจหรือเปล่าอ่ะมีการก่อแขนนี่คือมันก็สื่อหลายอย่างเดียวใช่ไหมเพื่อยืนยันคอนเฟิร์มกับคนดูว่าเมียเขาเป็นชู้จริงคุณไม่ต้องไปหาความจริงว่าเขาอาจจะเป็นแค่การมาคุยธุรกิจก็ได้เงี้ยคือตัดออกได้เลยเนี่ยชู้จริงแล้วก็มีภาพถ่ายเป็นการยืนยันหลักฐานชัดเจนซึ่งมันจะทำให้งานของตะลุงโมริเนี่ยมันทำง่ายมากขึ้นเพราะว่าอ่ะมีชู้จริงไม่ต้องไปตามหาแล้วมีชู้หรือไม่มีชู้เนี่ยมีจริงเพียงแต่ว่าอยากรู้ข้อมูลว่าผู้ชายคนนี้คือ
ไทยนั่นเองซึ่งพอตะลุงแกหยิบขึ้นมาก็แบบแกก็ยั่วใหญ่นะว่าเนี่ยคือแบบเมียผมเนี่ยมีชู้กับผู้ชายคนนี้ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครเนี่ยในระหว่างที่กำลังนั่งคุยกับโมลี่อยู่ใช่ไหมจู่ๆเนี่ยมันก็มีแขกมาที่บ้านแต่ว่าเนื่องจากที่แบบว่าบ้านไม่มีคนใช้อยู่เลยนะพอโมลี่จะมาเขาเลยแบบไล่ทุกคนออกไปให้หมดเลยออกไปข้างนอกคือบ้านเศรษฐีบ้านแกมีคนใช้แต่ไล่ออกไปก่อนหมายถึงว่ามันเป็นการคุยเรื่องแบบเซนซิทีฟอะเกี่ยวกับภรรยาเขาชู้ภรรยาเงี้ยไม่อยากให้ใครมาแอบฟังเพราะว่าห้องญี่ปุ่นอะมันจะเป็นแบบห้องปิดใช่ไหมเออแล้วแบบว่ามันบางประมาณหนึ่งอะประตูเนี้ยประตูข้างหลังตะลุงโมลี่เนี่ยมันจะบางประมาณหนึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าคนใช้แบบอยากรู้อยากเห็นนะเอาหูมาแนบก็คือได้ยินแล้วว่าเขาพูดคุยอะไรกันแล้วก็ให้มาสืบอะไรใช่ไหมก็เลยให้คนใช้เนี่ยออกไปก่อนทีนี้เขาจึงขอตัวกับตะลุงโมลี่สักครู่หนึ่งอ๋อมีแขกมาครับเดี๋ยวคุณนั่งรออยู่ในห้องนี้ก่อนหน้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมไปรับแขกก่อนไม่รู้ว่าใครมาอ่ะเขาก็เดินไปห้องนี้ซึ่งในห้องเนี้ยโมลี่อยู่เออแล้วเขาก็เดินออกไปนี่ซึ่งข้างนอกมีรันกับโคนันอ่ะชี้ผิดอ่ะโคนันกับรันมองอ้าวนี่เขาคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยทำไมคุยกันไวจังอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าตะลุงโมลี่ไม่ออกมาก็คิดว่าอ๋อน่าจะไปรับแขกเมื่อกี้แหละมั้งที่มากดกิ่งนะทีนี้ลุงนักสะสมเนี่ยก็มาเจอแขกปริศนาของเขาซึ่งมุมมองนี้เขาไม่ให้คนดูเห็นว่าไอ้แขกปริศนาเนี่ยเป็นใครเออแล้วก็ประตูก็บังไปเลยแต่มีคนมาหาเขาจริงแต่ว่ามันยังแบบเป็นปริศนาหรือว่ามิสทรีแมนอยู่นะซึ่งโมลี่ก็นอนรออยู่นานแบบนอนรอดูบุหรี่รอเดี๋ยวนะดูบุหรี่ในบ้านคนอื่นได้เหรอลุงไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นธรรมเนียมญี่ปุ่นละมั้งอาจดูได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ลุงรอนานมากก็รู้สึกว่าเอองั้นจะนอนรอหน่อยแล้วกันทีนี้มันมีโทรศัพท์ดังขึ้นเว้ยโทรศัพท์นี่คือแว่งดังแบบโทรมาแล้วก็วางอ่ะโทรมาแล้วก็วางเหมือนแม่งกวนตีนเหมือนแม่งกวนตีนอ่ะโทรมาแล้วก็วางตะลุงโมลี่ก็เลยรำคาญแบบเออทำไมไม่มีใครไปรับโทรศัพท์เลยว่าอะไรเงี้ยทำไมโทรมาแล้ววางอยู่นั่นอ่ะก็เลยจะไปรับโทรศัพท์ดูเอ้าแม่งวางใส่แกวางใส่แบบต่อหน้าต่อตานะเออยังไม่ทันได้รับก็คือวางไปแล้วคนนั้นก็เลยคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะมันต้องมีอะไรแปลกๆหรือเปล่าวะทั้งสายโทรศัพท์ที่โทรมาแล้ววางเนี่ยแล้วก็ลุงนักสะสมตอนเนี้ยหายไปไหนไปรับแขกทำไมนานจังเลยอะไรเงี้ยทำไมไม่พาแขกเข้ามาในบ้านก่อนที่คือแบบหายไปเลยนะเวลาผ่านไปนานมากนานจนฟ้าตอนที่แบบเป็นช่วงบ่ายๆตอนนี้คือแม่งเย็นแล้วอะลุงแม่ก็ยังไม่กลับมาเจ้าของบ้านนะผ้าที่ตกดินแล้วลุงก็ยังไม่มาทีนี้ทุกคนก็แบบเอาไงดีวะเนี่ยแล้วจู่ๆคุยกันอยู่นี่แบบผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วจู่ๆก็หายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยหรือว่าออกไปไหนก็แขกหรือเปล่าโมลิก็เลยว่าจะเดินไปตามที่ห้องรับรองเพื่อตามเขาแต่มันจะมีห้องรับรองของแขกเนี่ยอยู่ห้องนู้นหรือเปล่าอาจจะต้องวิสาสะในการเดินบ้านคนอื่นหน่อยเดินเปิดห้องหาอยู่ห้องไหนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะตัดสินใจเดินไปตามคำพูดก็คือเดินไปอ่ะอยู่ห้องไหนเปิดดูแต่ว่าสักพักหนึ่งครับโคนันกับรันก็ได้ยินเสียงกรี๊ดของผู้หญิงก็คือผู้หญิงคนนี้กรี๊ดขึ้นมาปรากฏว่าเป็นพวกแม่บ้านนั่นแหละเป็นคนเจออะไรบางอย่างซึ่งบังเอิญเจอเข้ากับตะลุงโมลิบังเอิญเจอเข้ากับตะลุงโมลิแล้วคิดว่าโมลิเป็นโจรเฮ้ยคุณเป็นโจรเหรอโจรในคาบสูตรเหรอเข้ามาในบ้านนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยยังไม่เคยเห็นนะพอแม่บ้านอ่ะเพิ่งกลับมาพอคิดว่าไอ้ที่เจ้าของบ้านไอ้ลุงนักสะสมอ่ะไล่ออกไปไล่บ้านออกไปเนี่ยเพราะว่าจะคุยกับตะลุงโมลิใช่มั้ยเห็นบอกแขกมาอะไรเงี้ยแล้วนี่มันเย็นแล้วไงก็คิดว่าน่าจะคุยกันเสร็จแล้วมั้งก็เลยกลับมาแล้วก็เจอตะลุงโมลินี่แหละตกใจคิดว่าเป็นโจรทีนี้มีแม่บ้าน2คนนี่ครับนี่คือป้าส่วนนี้คือแบบเป็นผู้หญิงแบบวัยนี่แหละจะเรียกว่าป้าแม่บ้านป้าแม่บ้านเนี่ยชื่อซาโอริส่วนผู้หญิงเนี่ยชื่อคุมิเป็นป้าแม่บ้านกับสาวแม่บ้านแล้วกันในจังหวะเนี่ยคุณนายของบ้านน่ะไอ้ที่เป็นชู้นะที่มีชู้นะก็เดินออกมามาที่เหตุการณ์นี้พอดีมีอะไรกันโวยวายเสียงดังอะไรกันเธอคนนี้ชื่ออิเนโกะมารุครับซึ่งเป็นภรรยาของลุงนักสะสมนี่แหละคนที่แอบคบชู้ในตอนแรกที่ไปถ่ายรูปมาได้นะอ่ะก็คือคุณนายนะโมลิก็รีบปฏิเสธแล้วก็แนะนำตัวเองว่าผมไม่ใช่โจรนะครับพอดีผมเป็นนักสืบนะครับพอดีลุงนักสะสมเนี่ยเขาจ้างผมมานะครับเขาจ้างมาสืบชู้จะหรือคำว่าชู้จ้างมาสืบชู้จะพูดหลุดไงจะแบบอะไรนะคะอะไรชู้อะไรนะคืออะไรนะปาครับไม่มีเลยครับก็แถไปนะคุณนายก็เลยสั่งให้แม่บ้านทั้งสองคนเนี่ยไปตามลุงนักสะสมแบบแล้วเขาไปไหนล่ะเขาไปตามมาสิไปตามเข้ามาเขาอยู่ไหนหลังจากที่พวกเขาไปตามคำสั่งเธอก็รีบมาถามตาลุงโมลิมาสืบอะไรเอาบอกให้ชัวร์บอกให้ชัดว่ามาสืบอะไรซึ่งถ้าเกิดว่าบอกเธอคนเนี้ยจะจ่ายให้มากกว่า2เท่าคืออีลุงคนนั้นน่ะจ้างมาเท่าไหร่ถ้าเกิดบอกความจริงว่าเขาจ้างมาทำอะไรเนี่ยจะให้บวก2เท่าเลยซึ่งเหมือนเธอก็จะร้อนตัวแล้วเหมือนรับรู้ว่ามาสืบอะไรใช่ไหมอ่ะน่าจะมาสืบเรื่องชู้แน่นอนให้2เท่า
แต่ปิดปากเอาไว้ด้วยนะเรื่องชู้อะไรประมาณเนี้ยแต่ยังไม่ทันขาดคำครับได้ยินเสียงแม่บ้านดังกรี๊ดมาจากเรือรับรองมันคือเรือรับรองที่แบบมืดๆหน่อยนะทีนี้แม่บ้านกรี๊ดไปตามลุงแล้วสะสมใช่ไหมกรี๊ดมากพวกคนนั้นก็เลยวิ่งไปดูตามเสียงครับแล้วก็พบว่าพวกเขาต้องเห็นลุงนักสะสมของเก่าเนี่ยอยู่ในสภาพที่เป็นศพอันน่าสยดสยองไปแล้วครับเขาถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมในเรือรับรองครับโดยในมือเนี่ยมีดาบคาตานะอยู่ถือดาบคาตานะอยู่แล้วก็บริเวณลำตัวเนี่ยถูกตรึงไว้กับผนังเหมือนยึดไว้กับผนังให้ศพมันยืนอ่ะเหมือนให้ศพยืนมีขนาดแล้วก็ถือดาบคาตานะนะซึ่งไอ้วิธีการตรึงเข้ากับผนังเนี่ยก็คือโดนดาบคาตานะเสียบอีกเล่มหนึ่งแล้วก็ยึดศพกับผนังเอาไว้ต่อมาพวกตำรวจอ่ะมาปุ๊บมาดูสถานที่เกิดเหตุสารวัตรในงูเล็กก็มาแล้วก็ถามคุณนายครับคุณเจอสามีของคุณล่าสุดตอนไหนครับมาถามข้อมูลถามไหนข้อมูลไปซึ่งคุณนายเนี่ยก็เล่าว่าสามีของเธอเนี่ยมีงานอดิเรกอย่างนึงคือเขาชอบสะสมของเก่าอะไรที่เก่าๆดาบเก่าๆหรืออย่างเงี้ยดาบเนี่ยเขาจะชอบเก็บเป็นพิเศษเลยเก็บใส่กล่องใส่ตู้กระจกบ้างอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยมาลิงก์กับอีที่มันเสียบอยู่เนี่ยอีที่มันเสียบศพตึงอยู่กับผนังเนี่ยกับที่เขาถือเนี่ยมันก็คือดาบเนาะซึ่งมันเหมือนกับรูปถ่ายที่เขาถ่ายไว้ตอนแรกก็คือแบบมันจะแบบมันเป็นท่าเดียวกันกับที่เขาเคยเรียนเพราะอีลุงสะสมของเก่ากับชอบดาบมากใช่ไหมแล้วก็เคยเรียนนำดาบมาไว้ของสะสมหลายอย่างอ่ะก็ถูกนำมาเก็บสะสมไว้ในห้องนี้เหมือนกันนี่แหละแต่ว่าสภาพห้องของเรือนรับรองแขกตอนเนี้ยมันกลายเป็นแบบเหมือนโดนฟันเละเทะเลยเหมือนมีคนฟันแบบฟึ่งฟันแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ของอะไรต่างๆโมเดลที่วางไว้คือมันเป็นรอยฟันดาบคาตานะหมดเลยเว้ยตั้งแต่พื้นห้องกำแพงไปจนถึงเพดานเลยนะต่อมาสารวัตรเนี่ยก็ได้หลักฐานบางอย่างเดี๋ยวนะนี่มันอยู่ใกล้ศพหรือเปล่าเนี่ยมีสมุดจดของลุงนักสะสมคนนี้ก็เลยหยิบขึ้นมาดูในสมุดเนี่ยมันมีรายชื่อของคนหลายคนมากๆที่ทำการนัดมาเจอกับลุงนักสะสมนัดมาเจอวันนี้เนี่ยมีหลายคนมากๆซึ่งถ้าเกิดว่ารวมตะลุงโมลิด้วยเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4 คนตามนัดที่ต้องมาวันนี้นะต่อมามีพี่หนุ่มคนนี้พี่ตำรวจคนนี้ลากมาผมพบผู้ต้องสงสัยแล้วครับเนี่ยลากมาปึ๊บๆมายืนด้อมๆมองอยู่หน้าบ้านว่าเนี่ยดูเขาแบบแปลกๆครับมองทะลุลอดรั้วมาเหมือนกำลังมองอะไรบางอย่างนะผมก็เลยจับให้สารวัตรมาพูดคุยกับเขาก่อนซึ่งพี่ชายคนนี้มีชื่อว่าอิคุยะฮาตาโนะเขาเป็นแพทย์ประจำลุงนักสะสมเป็นแพทย์ประจำตัวเหมือนลุงแกป่วยไงก็เลยต้องมีแพทย์ประจำตัวนะแล้วพี่คนนี้เป็นแพทย์ประจำตัวแล้วเหมือนแบบมาหาลุงมั้งก็แบบเฮ้ยเชียกมาแล้วทำไมตำรวจเต็มบ้านแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยก็เลยแบบด้อมๆมองดูตำรวจเห็นพอดีก็เลยลากเข้ามาในบ้านซึ่งเขามาที่เนี่ยเพราะว่ามีนัดตรวจสุขภาพทั่วไปประจำสัปดาห์ต้องมาตรวจให้ลุงอยู่แล้วเขาก็จะมาตามนัดแบบนี้ทุกๆครั้งทุกๆอาทิตย์นั่นแหละเขาจะมาแบบนี้อยู่แล้วเว้ยไม่ได้มีผิดเพี้ยนอะไรนะไม่ได้มีรู้สึกความแปลกอะไรโดยที่ด้านคุณนายเนี่ยก็ยืนยันว่าอ๋อจริงค่ะสารวัตรเขามาจริงๆมาทุกวีคเลยแล้ววันนี้ก็คือถึงเวลาเขามาแล้วอะไรเงี้ยเขาปกติเขามาอยู่แล้วภรรยาคนนี้ก็ยืนยันคอนเฟิร์มว่ามาจริงในแพทย์คนนี้ผ่านไปสักพักหนึ่งตำรวจแม่งลากไปเงี้ยผมพบผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติมแล้วครับลากมาผมเจอพี่ชายคนนี้ครับซึ่งเขาอ้างว่าเขามีนัดกับลุงนักสะสมของเก่าที่นี่ชายคนนี้ชื่อว่ามาโคโตะอากุสึเป็นช่างแกะสลักเป็นช่างแกะสลักแบบสะสมของเก่าอะไรเงี้ยนัดช่างแกะสลักมาอาจจะแบบให้แกะสลักงานเพิ่มเติมหรือเปล่าเพื่อเก็บสะสมอีกทีนึงแล้วก็มีชายคนนึงโผล่มาอีกอ่ะชายคนนี้โผล่มาชายคนนี้ตำรวจไปได้ลากมาเดินเข้ามาเองซึ่งเขาเองอ้างว่าวันนี้ก็มีนัดกับลุงผู้ตายเหมือนกันผมก็เลยมาโคนั้นเห็นบางอย่างที่มือของเขาพี่ชายคนที่มาล่าสุดที่เดินมาเองนะเดี๋ยวนะพี่ชายครับเหมือนพี่ชายจะลำดาบเป็นใช่ไหมครับเนี่ยดูท่าทางมีรอยดาบอยู่ตรงนี้นะอ่ะโดนรอยดาบปึ๊บหาตรงนี้ชึกตรงนี้นะเพราะว่าผมเห็นรอยที่มือซ้ายเนี่ยที่เกิดจากการลำดาบใช่ไหมครับเหมือนผมเคยเรียนดาบอยู่แล้วมันจะชอบบาดตรงนี้เป็นประจำเลยโคนันทักฮิตตะลุงเรียบเฮ้ยไปถามยังไงเขาได้ไงเนี่ยซึ่งข้อมูลเนี่ยมันก็ทำให้เขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งในทันทีเพราะโคนันชี้จุดว่าอ้าวมีรอยดาบนี่แล้วในห้องที่เกิดเหตุดาบแม่งเต็มเลยใช่ไหมรอยดาบเต็มห้องเลยก็คิดว่าอ้าวหรือว่าคุณเพิ่งทำสถานที่เกิดเหตุมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ่ะถือว่าเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งก่อนละกันแต่ว่าเขาก็แนะนำตัวเองนะเขาก็ไม่ได้ตกใจหรือว่าอะไรนะครับอ๋อจะถ้าเกิดว่าจะสันนิษฐานอย่างนี้มันก็ได้แหละผมก็ยอมรับนะแต่ว่าอาจจะต้องสืบหาความจริงกว่านี้นิดนึงเพราะว่าผมไม่ใช่ฆาตกรหรอกทีนี้เขาก็แนะนำตัวว่าเขาเนี่ยชื่อยูจิสุวะเป็นอาจารย์สอนลำดาบเองเป็นอาจารย์สอนลำดาบให้กับลุงนักสะสมของเก่าเว้ยส่วนรอยในมือนี่เนี่ยเพราะว่าผมเป็นอาจารย์สอนลำดาบใช่ไหมมันก็เลยมีแผลจากการฝึกซ้อมอยู่บ่อยมันเป็นเรื่องปกติมากที่จะมีรอยแบบนี้ซึ่งมันเป็นปกติของอาจารย์อาจารย์แกก็แบบเนี่ยเวลาจับดาบนี่นะมันจะจับอย่างนี้ใช่ไหมมันจะชอบแบบเวลาปัดดาบท่านี้มันจะชอบมาเฉือนตรงนี้อะไรเงี้ยมันเป็นร่องรอยของการฝึกซ้อมที่แบบมหาโหดเลยน้องนะจะชอบบาดตรงนี้อยู่บ่อย
แผลนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรทีนี้เดี๋ยวผมขอพูดถึงแฟกต์ข้อมูลของเรื่องดาบคาตานะนิดนึงนะครับดาบคาตานะทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นดาบของญี่ปุ่นเนาะมีลักษณะที่แบบคมด้านเดียวดาบคาตานะมันจะคมด้านเดียวนะเพื่อฟันหรือว่าตัดไม่ให้หักไม่ให้งอแล้วก็มันคมมากมีวิธีการผลิตเฉพาะในญี่ปุ่นคือเอาโลหะเนี่ยมาเผาก่อนแล้วก็ตีแผ่ให้มันแบนๆใช่ไหมแล้วก็ตีพับซ้อนกับเหล็กครั้งแล้วครั้งเล่าเงี้ยจนมันคมมากๆจนได้ดาบที่มีความแข็งแรงและคมซึ่งคาตานะนะครับถือโดยชนชั้นซามูไรในญี่ปุ่นสมัยซากุระดาจึงชื่อได้ว่าดาบซามูไรที่แบบมีความคมมากที่สุดนะหลังจากนั้นครับภาพก็ตัดมาอ่ะเราจะตำรวจพาผู้ต้องสงสัยทั้ง3คนเนี่ยมาดูที่เกิดเหตุอ่ะเนี่ยพวกคุณมีนัดกับเขาใช่ไหมอ่ะนั่นก็คุยกันเลยคุยกับเขาที่ยืนอยู่ตรงนั้นถือดาบชี้หน้าพวกคุณอยู่อ่ะทุกคนเข้าไปแม่งก็ช็อกแบบเหี้ยศพเอ้าเขาตายแล้วเหรอเนี่ยยืนตายแล้วก็ถือดาบอยู่งั้นทุกคนมาที่เกิดเหตุตอนเนี้ยเวลาแรกครั้งแรกหมายถึงว่าวันนี้นะมาครั้งแรกแล้วก็เพิ่งมาเห็นศพเหมือนกันหน้าตาทุกคนคือดูช็อกมากนะตอนนี้ผมอยากจะถามทุกคนว่าคำถามที่หนึ่งทุกคนพิมพ์หนึ่งแล้วตอบในคอมเมนต์นะครับผมก็จะถามว่าจนมาถึงตอนนี้คือมันเปิดตัวละครหมดแล้วนะผมอยากจะถามทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้ทุกคนสงสัยใครเป็นอันดับหนึ่งลองชี้เป้ามาได้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นภรรยาเพราะภรรยามีมูลสุดใช่ไหมแต่ไม่รู้นะทุกคนลองพิมพ์หนึ่งบอกชื่อแล้วก็บอกเหตุผลมาเดี๋ยวผมจะตามไปไล่อ่านนะครับโอเคครับโมลี่ชี้ตัวว่าครูสอนลำดาบเนี่ยอาจจะต้องเป็นผู้ร้ายอย่างแน่นอนเพราะว่ามีวิชาในการฟันดาบอย่างมากแล้วก็มีแรงเสียบคนเนี่ยเสียบฝึบเสียบให้ทะลุกำแพงคือแรงมือการฝึกดาบคือมันต้องสูงประมาณหนึ่งเสียบปึบจับศพให้ถือดาบอะไรประมาณนั้นไม่ให้มันไม่ตกได้ประมาณนี้คนที่มีความเชี่ยวชาญด้านดาบเนี่ยน่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งก็ชี้ตัวไปเฮ้ยหรือว่าคุณคือคนร้ายหรือเปล่าชี้ไปคุณมีความชำนาญประมาณนี้และห้องนี้เนี่ยมันก็ยังมีหลักฐานที่เป็นร่องรอยจากการฟันดาบเต็มไปหมดใช่ไหมทุกอย่างมันดูเข้าเขากับครูสอนลำดาบคนนี้ไปหมดเลยเว้ยแต่ว่าเขาก็ปฏิเสธเฮ้ยผมไม่ใช่คนร้ายถึงผมจะเป็นคนที่แบบชำนาญเรื่องดาบมากเนี่ยแต่ก็ใช่ว่าผมจะเป็นคนร้ายที่ทำแบบนี้นี่มันไม่มีเหตุผลเลยหรือว่าแรงจูงใจที่ผมจะไปฆ่าลุงนักสะสมของเก่าคนนี้เขาเป็นลูกศิษย์ผมมานานอ่ะก็พูดไปแบบนั้นแล้ววันที่เขามาเนี่ยเขาก็มีนัดคืนเงินให้กับลุงคนนี้นะก็แน่ก็เตรียมเงินมาให้ผมเลยจะเอาเงินมาให้ด้วยนะเนี่ยเพื่อจะคืนให้กับนักสะสมของเก่าจำนวน5 ล้านเยนเขาจะคืนให้แบบ5 ล้านคือ5 ล้านเยนไม่กี่บาทอะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอลองหาข้อมูลอะ5 ล้านใช่ไหมปึ๊บเยนกี่บาท5 ล้านเยนเท่ากับ1,190,000 บาทก็คือคืนเงิน1,000,000อ่ะถ้าตีเป็นไทยก็คือคืนเงินประมาณ1,000,000อย่างง่ายๆแต่ว่าพอพูดแบบเนี้ยผมว่ามันก็หมายถึงว่าอ่ะคุณจะมาคืนเงินใช่มั้ยแล้วถ้าเกิดว่าอ่ะก็คุณไม่อยากคืนเงิน1,000,000ไงคุณก็เลยไปฆ่าเจ้าหนี้อะไรเงี้ยเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องคืนเงินอย่างงี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะเก็บไว้เป็นมูลอ่ะทีนี้เขาบอกว่าจะมาคืนเงินจำนวน5 ล้านเยนใช่มั้ยส่วนช่วงเวลาที่น่าจะเกิดเหตุขึ้นเนี่ยน่าจะตอนประมาณ 3-5 โมงเย็นฮะก็ยืนฟังตำรวจพูดอยู่นะประมาณ 3-5 โมงเย็นเขาน่าจะตายนะเขาก็ฝึกลำดาบอยู่ที่สำนักของเขาเนี่ยแต่ว่าดันไม่มีพยานยืนยันที่อยู่ว่าเขาอยู่ที่สำนักในการฝึกดาบของสถานที่ที่เขาอยู่จริงมันก็เลยกลายเป็นแบบเหมือนแบบสถานที่ลอยๆที่เขาอยู่แล้วเขาก็เริ่มเหงื่อตกแบบเชียร์ชิบหายละการคืนเงินกูฆ่าเจ้าหนี้แม่งเข้าเขาเข้าไปหมดแล้วเริ่มเครียดแล้วไม่รู้จะปฏิเสธยังไงนะซึ่งตอนนี้เองครับรันก็ได้สังเกตเห็นบางอย่างแล้วก็ชี้ให้ทุกคนดูดาบในมือของนักสะสมเนี่ยเขาถือดาบคนละข้างกับในรูปเหมือนครับมันจะมีรูปที่เขาบอกว่าถืออยู่เนี้ยรู้สึกว่าอ้าวทำไมจับด้ามใช่แบบมือไม่ถนัดวะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาจับด้ามที่ถนัดเนี่ยมันก็จะโอเคมันเป็นด้ามที่เขาถนัดแต่ว่าฝั่งจานจับเนี่ยมันดูแปลกๆฮะมันไม่ใช่พฤติกรรมของเขาที่เขาตอนฝึกลำดาบมันก็แปลกๆซึ่งตรงนี้สารวัตรสันนิษฐานว่าเดี๋ยวนะการจัดท่าทางถ้าเกิดว่าคนร้ายพยายามที่จะจัดท่าจัดทางให้กับผู้ตายเนี่ยแต่ถ้าเป็นครูสอนลำดาบเป็นคนร้ายจริงๆเนี่ยทำไมเขาถึงต้องทิ้งหลักฐานของดาบเต็มห้องเลยล่ะทำไมถึงต้องชี้ตัวไปที่ตัวเองว่าคนร้ายเป็นคนที่มีความชำนาญดาบใช่ไหมทำไปเพื่ออะไรสมมติก็มันก็ดูลงล็อกไปหน่อยหรือเปล่าวะถ้าเกิดว่าจะชี้ตัวว่าครูสอนลำดาบเป็นคนร้ายอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้คือมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าครูสอนลำดาบก็คือมีมูลมากกว่าจริงก็คือเก็บไว้ก่อนแต่ยังไม่ชี้ตัวว่าเขาคือคนร้ายจริงๆนะโคนันเนี่ยเสริมว่าถึงแม้ว่าจะมีการต่อสู้เกิดขึ้นที่นี่จริงครับแต่ว่าร่องรอยดาบเนี่ยมันก็เต็มห้องขนาดนี้คือมันก็น่าสงสัยอยู่ดีนะว่าทำไปเพื่ออะไรคนร้ายเนี่ยต่อมาสารวัตรก็ยิงคำถามไปหาช่างแกะสลักเฮ้ยนี่คุณแล้วคุณอ่ะเป็นช่างแกะสลักใช่ไหมแล้วคุณมาที่นี่เพื่ออะไรคุณมาทำไมอ่ะที่นี่มีธุระอะไรกับเขาเขาก็ตอบว่าเนี่ยเข้ามาที่นี่เองเนี่ยเพราะว่าผมก็ยืมเงินเข้าไปเหมือนกันครับแล้วก็วันนี้ผมจะคืนเงินเป็นจำนวน10 ล้านเยนซึ่งเมื่อกี้5 ล้านเท่ากับ1 ล้านบาทใช่ไหม2 ล้านอ่ะประมาณ2,200,000ก็คือมาคืนเงินเยอะกว่าจำนวนของเมื่อกี้นะอ้าวอันนี้ก็มีมูลถ้าเกิดว่านี่เป็นฆาตกรจริงคือแรงจูงใจคือฆ่าเจ้าหนี้ดิเหมือนกัน
ถูกป่ะอ้าวงั้นก็เมื่อกี้ก็คือน้ำหนักเบาลงนะไอ้ลุงคนเมื่อกี้แต่ดูเหมือนว่าเราจะได้ข้อมูลเพิ่มว่าหรือว่าคนที่มาที่นี่ทุกคนน่ะมีหนี้หมดเลยวะแต่แพทย์ไม่รู้นะแพทย์คือมาตรวจประจำสัปดาห์แต่สองคนนี้คือมีหนี้แล้วทีนี้เขาก็บอกว่าเขาเองนะหาเงินมาไม่ทันก็เลยจะมาขอเลื่อนเวลาชำระหนี้ไปก่อนจริงๆวันนี้ผมไม่มีเงินหรอกแต่ผมจะมาเลื่อนการชำระหนี้ไปก่อนส่วนบ่าย 3-5 โมงเย็นที่คาดว่าเขาน่าจะตายเนี่ยเขาก็ทำงานอยู่ในห้องทำงานคนเดียวที่บ้านของเขาและก็ไม่มีพยานยืนยันที่อยู่เช่นกันที่สารวัตรก็เหลือคนหนึ่งลืมถามอ้าวแกโมริแกมาทำไมก็ถามแกจะมาทำไมมาสืบชู้ให้ลุงน่าสะสมนะครับพอดีเขาสงสัยว่าภรรยาเขามีชู้บอกว่าแบบนี้ก็ต้องบอกความจริงนะว่าทำมาทำไมเพื่อแบบจะเก็บเป็นมูลแล้วก็มาหาหลักฐานเพิ่มเติมนะทีนี้ทุกคนก็ตกใจมากแบบมีคนได้ยินไงเดี๋ยวนะเมื่อกี้คุณพูดว่าพบฉันมีชู้อย่างนั้นเหรอนี่ที่สามีฉันสงสัยว่าฉันมีชู้อย่างนั้นเหรอคือตกใจมากนะทีนี้ก็เลยคนนึงว่าจริงๆอะหมอก็รู้ข้อมูลมาตั้งแต่แรกนะว่าหมอนะมาตรวจจริงๆแต่ว่าก็ต้องถามยืนยันที่แน่ใจว่าคุณมาที่นี่มาตรวจโรคอะไรมาทุกวันอย่างนี้หรือเปล่าเวลาเดิมอย่างนี้ทุกวันทุกวีคหรือเปล่าแล้วช่วง 3-5 โมงคุณอยู่ไหนอะไรประมาณนี้อ่ะก็ถามไปอ่ะคุณอยู่ที่ไหนเวลาประมาณ 3-5 โมงเนี่ยทีนี้คุณหมอก็อึ้งแบบทีนี้แบบตอบไม่ถูกว่าจะทำยังไงล่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยโคนันเนี่ยเหมือนได้กลิ่นน้ำหอมผู้หญิงแบบเดี๋ยวนะกลิ่นน้ำหอมผู้หญิงเฮ้ยแล้วพี่เป็นผู้ชายทำไมชอบพ่นน้ำหอมผู้หญิงวะทีนี้คนนั้นก็งงสงสัยนะกลิ่นมันก็คุ้นๆนะเนี่ยทำไมมันแปลกๆแล้วกลิ่นเนี่ยรู้สึกเหมือนได้กลิ่นที่ไหนนะโคนันก็เลยไล่ดมกลิ่นทุกคนแบบฟุดฟิดฟุดคือดมเป็นแมวเป็นหมาแล้วคือดมอย่างเงี้ยป้าขอดมหน่อยดมกลิ่นน้ำหอมปรากฏว่ามาเจอกลิ่นเดียวกับที่คุณนายอยู่หน่อยคือคนนายฉีดกลิ่นนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวกลิ่นไม่อ้าวกลิ่นคุณนายคนนั้นก็เลยพูดขึ้นมาว่าเอ้ากลิ่นของคุณป้าเหมือนของคุณหมอคนนั้นเลยนะครับเนี่ยก็คือคุณนายทีนี้ก็โป๊ะแตกอ้าวชิบหายเรื่องชู้มันก็เข้าเขากันใช่ไหมถึงตอนนี้คือคุณนายก็ยอมรับแล้วก็ว่าหมอเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะทั้งคู่เนี่ยอยู่ที่โรงแรมเบกาด้วยกันคือเหมือนแก้ต่างให้กันว่าเฮ้ยกลิ่นนี่มีกลิ่นติดอยู่เนี่ยเพราะว่าไปโรงแรมกันมาก็คือต้องบอกความจริงเพราะว่ามันอาจจะแบบเขินหน่อยเรื่องของการมีชู้แล้วก็เพิ่งออกมาจากโรงแรมใช่ไหมอ่ะก็ยอมบอกไปเพื่อจะหนีความจริงว่าตัวเองเป็นฆาตกรอะไรเงี้ยหลุดจากความจริงได้ก็ดีกว่าแหละอ่ะสารภาพไปว่ามีชู้เป็นชู้กันซึ่งโคนนั้นก็คือสรุปผู้ต้องสงสัยหลักในตอนนี้คือทั้ง3คนเนี้ยไม่มีพยานยืนยันที่อยู่ไม่มีใครบอกแล้วก็อันนี้ถึงจะมีคุณนายเป็นพยานแต่ว่าก็แบบเหมือนก็แบบมันก็ยังก้ามเหมือนกึ่งแล้วก็พยานยืนยันที่อยู่แล้วไปจริงหรือเขาอาจจะไม่ได้ออกมาจากโรงแรมจริงก็ได้อาจจะน้ำหอมอาจจะติดมาตอนที่แบบมาบ้านนี้แอบมาเจอกันในห้องในบ้านนี้แล้วน้ำหอมมันติดอะไรเงี้ยไม่ได้ติดมาจากที่โรงแรมจริงก็ได้อาจจะไม่ได้ไปโรงแรมมาด้วยกันจริงๆก็ได้นั่นเองที่ต่อมาคนนั้นก็เลยมาเช็คข้อความเสียงกับโทรศัพท์บ้านในวันนี้ที่มันแบบดังแปลกๆดังแล้วหยุดดังแล้วหยุดอะไรเงี้ยโดยทุกคนน่ะมีการฝากข้อความเสียงไว้หมดเลยเว้ยโดยคุณหมอเนี่ยมีนัดตอน5โมงเย็นนะอ่ะหมอเดี๋ยวผมเขียนให้หมอเท่ากับมาตอน5โมงส่วนอีกคนนึงคือครูสอนลำดาบอ่ะครูลำดาบมา6โมงโอเคแต่ว่าครูลำดาบเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงบอกว่าผมเปลี่ยนจาก6โมงเป็น5โมงได้ไหมฝากข้อความเสียงมาแต่ไม่มีใครตอบกลับนะซึ่งหมอกับครูสอนลำดาบเนี่ยมีการฝากข้อความมาเรื่องของการเช็คเวลาในการมานัดแต่ว่ามีคนเดียวที่ไม่มีนั่นคือช่างแกะสลักไม่ได้มีการฝากข้อความเสียงมาเขาก็เล่าว่าข้อความที่ฝากไว้เนี่ยมันก็มีเนื้อหาประมาณว่าเขาจะหาเงินมาคืนแน่แต่ว่าจะไปช้าหน่อยนะไม่ได้บอกว่าจะมากี่โมงนะแต่ว่าเดี๋ยวจะหาเงินไปคืนให้แน่แต่ถ้าเกิดว่านักสะสมเนี่ยเขาขายของที่ค้ำประกันเอาไว้ไปแล้วเนี่ยเขาก็จะฆ่านักสะสมทิ้งแน่เพราะว่าของที่มันแบบของที่เอาไปให้อะไปค้ำประกันไว้เนี่ยคือมันมีมูลค่าสูงมากจะไปขายต่อได้ไม่ยอมมากๆเขือบโมโหเลยขึ้นหน้าเลยและเขาก็เสริมว่านักสะสมเนี่ยขู่จะเอาผลงานชิ้นเอกที่เขาค้ำประกันไว้เนี่ยไปขายด้วยหากหาเงินมาคืนไม่ได้อ้าวสรุปก็คือลุงนี่น่าจะมีแรงจูงใจประมาณหนึ่งคือตอนนี้คืออันดับหนึ่งนะผมว่านะเพราะถ้าเกิดว่าเขามีแรงจูงใจที่แบบเขาพูดออกมาว่าเขาจะฆ่าทิ้งถ้าเกิดว่าเอาของแบบตระกูลเขาที่มีค่าได้ไปขายได้กับว่าเขาไม่เอาเงินมาคืนน่ะคือเขายอมไปดิ้นรนหาเงิน10ล้านเยนมาคืนน่ะยังดีกว่าให้ลุงคนนี้เอาของชิ้นนี้ไปขายเว้ยมันก็คือมังกรแกะสลักที่แบบวางไว้ใกล้ๆอ่ะแต่ว่าสิ่งที่น่าแปลกก็คือแม้จะมีรอยเต็มห้องไปหมดแต่ว่างานชิ้นเนี้ยงานชิ้นนี้ไม่มีรอยขีดข่วนของความเสียหายเลยแม้แต่น้อยทั้งที่ห้องคือมันเละขนาดนี้นะเมื่อกี้เราเห็นว่าอีเล็กข้างหลังเนี่ยคือมันมีรอยใช่ไหมเนี่ยรอยที่ผนังหลังกำแพงนั่นแสดงว่าถ้าเกิดว่าฆาตกรจะทำแบบนี้ได้คือต้องยก
มังกรออกมาก่อนแล้วฟันผนังหลังมังกรแล้วก็ยกกลับไปใหม่หรือก็คืออ้อมแบบพยายามฟันไม่ให้โดนมังกรตัวนี้นั่นมันดูแบบแปลกๆใช่ไหมมันดูรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วมึงจะรักษามังกรตัวนี้ไว้ทำไมถ้าเกิดมึงจะฆาตกรรมอ่ะหรือว่ามองมังกรตัวนี้ว่ามันมีมูลค่ามากๆอย่างนั้นเหรออ้าวงั้นลุงกระสนักมึงก็รู้สึกแบบอ้าวจิบหายแล้วมีแรงจูงใจสูงมากแล้วมังกรก็ถูกยกเว้นในการทำความเสียหายด้วยดังนั้นทุกคนตอนนี้จึงพุ่งเป้าไปที่ลุงแกะสลักคนเดียวเลยว่าอาจจะเป็นผู้ร้ายหรือเปล่าทำไมมังกรของลุงเนี่ยมันถึงรอดจากความเสียหายมาได้โคนนั้นนึกถึงสายโทรศัพท์ที่โทรมารัวๆกลิ้งแล้วก็วางกลิ้งแล้วก็วางน่ะตลอดทั้งวันเนี่ยซึ่งสรุปได้ว่านักแกะสลักเนี่ยโทรมาจริงๆสรุปเบอร์โทรมาหาตำรวจนะให้เช็คสายนี้หน่อยลุงแกะสลักเนี่ยโทรมาจริงๆแต่ไม่ได้ฝากข้อความมาแต่ทางโทรศัพท์ของบ้านหลังนี้คือถูกตั้งค่าไว้ว่าถ้าดังเกิน10ครั้งก็จะตัดเป็นระบบฝากข้อความเสียงมันถูกเซตติ้งไว้นั่นก็หมายความว่ามีความเป็นไปได้ที่นักสะสมแกะสลักเนี่ยจะพูดความจริงและเขาก็โทรไปจริงๆแล้วก็จะมาที่นี่จริงๆและจุดนี้เองเนี่ยมันเลยทำให้โคนันสงสัยว่า1ในข้อความเสียงที่โทรมาเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆอยู่เว้ยคุณนายเปิดลิ้นชักที่นักสะสมเก็บกุญแจเอาไว้ปรากฏว่ากุญแจมันหายไปดูนะกุญแจหายไปไหนกุญแจกลับไปอยู่ลิ้นชักอีกช่องหนึ่งภรรยาก็บอกว่ามันแปลกมากเลยเนี่ยปกติคือเขาจะไว้ด้านซ้ายนะกุญแจเนี่ยทำไมกุญแจมันมาอยู่ด้านขวาวะจะเอากุญแจมาไว้ที่ช่องนี้ตลอดไม่ใช่เหรอทำไมมันโยกอยู่ด้านขวาได้เนี่ยโคนันก็เลยสังเกตเห็นสิ่งแปลกๆถึงรอยดาบตู้รอยมันไม่เชื่อมต่อกันคือมันมีบางรอยที่มันไม่เชื่อมต่อกันเหมือนลิ้นชักมันถูกสลับอ่ะคือเหมือนแบบฟันแล้วสลับลิ้นชักอะไรวะนะรอยดาบไม่ต่อกันด้วยโคนันมันแปลกว่ะทำไมมันไม่ต่อกันว่ารอยดาบเนี่ยโคนันก็เลยได้ไอเดียอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องเอากล้องมาใช้ฮะงั้นเดี๋ยวขอยืมกล้องโพลารอยด์จากแม่บ้านมาก่อนกันอ่ะเอากล้องโพลารอยด์จากแม่บ้านนะแม่บ้านเดี๋ยวผมขอยืมกล้องก่อนอ่ะมาถ่ายแชร์ปึ๊บมาถ่ายรูปตู้ไว้แล้วลองตัดเป็นชิ้นๆตามช่องตู้ตัดฝึดๆเป็นสี่เหลี่ยมจากนั้นมาประกอบใหม่ทีหนึ่งซึ่งสุดท้ายนะครับมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่นั่นคือ dying message ของผู้ตายเองอันนี้เป็น hidden detail ที่มันถูกซ่อนอยู่ในโคนันตอนนี้นะว่าถ้าเกิดว่าโคนันสลับตู้ปุ๊บรอยดาบเนี่ยมันจะกลายเป็น dying message นั่นเองนะทีนี้เฉลยตัวคนร้ายแล้วครับทุกคนจะต้องเอาเบาะแสทั้งหมดที่เราเจอมันเนี่ยมาประคบประหงมรวมกันเป็นคนร้ายว่าคนร้ายคือใครนะบอกเลยว่าตอนเนี้ยเดายากประมาณนึงว่าคนร้ายคือใครอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเบาะแสทั้งหมดก่อนครับว่าเราเจออะไรกันบ้างครับตามไปที่การเฉลยตัวคนร้ายครับโคนันเริ่มรันตามแผนนะมาดูว่าทุกคนตอนนี้คือทุกคนต้องจ้องนะว่าใครคนร้ายเอามาแค่คนเดียวใช่ไหมอ่ะทุกคนมีในใจนะโคนันยิงสลบไปที่โมริเหมือนเดิมฟิงจึบอ่ะโคโกโร่นิทา is on มาแล้วทำงานแล้ว activated ทำการเฉลยตัวคนร้ายซึ่งก็คือครูสอนลำดับครับเป็นคนร้ายใครผิดสารภาพภาษาผมผิดดูตอนแรกคือผิดตอนแรกไปเดาเมียกับอีหมอแหละเป็นคนช่วยกันอะไรครับมันใช่ปรากฏคือเป็นครูสอนลำดับนะและดาบที่ถือปิดข้างเนี่ยครูสอนลำดับก็คือตั้งใจทำไว้เพื่อให้พวกตำรวจเนี่ยสับสนว่าถ้าเขาเป็นลูกศิษย์จริงๆเนี่ยจับดาบมาตลอดเนี่ยถ้าเกิดว่าดาบมันจับถูกต้องเนี่ยเขาจะต้องตกเป็นผู้ต้องสงสัยหนักมากขึ้นเพราะว่ารู้ไงว่าลูกศิษย์เนี่ยจับมือดาบไหนใช่ไหมก็เลยแอบสลับมือกันหน่อยตอนจัดท่าจัดทางให้ศพนั่นเองแล้วก็ยกเว้นมังกรแกะสลักนี่ที่มันถูกรอดพ้นจากดาเมจหรือว่าความรุนแรงความเสียหายจากตอนนี้นะการที่ละเว้นมังกรเนี่ยคืออีครูสอนลำดับเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ามันมีคนติดหนี้ก็คือลุงแกะสลักติดหนี้เยอะมากติดหนี้เยอะกว่าตัวเองก็เลยละเว้นมังกรเอาไว้เพื่อให้ตำรวจพุ่งเป้าไปที่นักแกะสลักนั่นเองแต่เขายังไม่ยอมรับและถามหาอะไรหลักฐานถามหาหลักฐานคือคนร้ายไม่ต้องถามเอาไหนล่ะหลักฐานไม่มีหลักฐานมากล่าวหากันมั่วๆได้ยังไงเพราะในระหว่างที่เขาลงมือฆ่านักสะสมอยู่เนี่ยเขาก็แอบไปได้ยินข้อความเสียงโทรศัพท์คือแบบได้ยินเสียงนะมึงเกรงๆเฮ้ยจะเชื่อโทรศัพท์ดังและอีข้อมูลเนี่ยไอ้ที่โทรมันเนี่ยมันก็คือลุงแกะสลักโทรมาพูดเรื่องมังกรพูดเรื่องมังกรว่าเนี่ยถ้าแกเอามังกรฉันไปขายเนี่ยไม่ว่าจะได้ราคาเท่าไหร่หรือว่าแกไม่ยอมรอเอาเงิน10 ล้านไปคืนเนี่ยฉันไปฆ่าแกแน่นอนอ้าวทิ้งเงี้ยเข้าแก๊ปทันทีใช่ไหม
้าวงั้นก็อ่ะไหนๆก็จะฟันห้องทิ้งตอนหลังละงั้นละเว้นมังกรเอาไว้ละกันถึงเรื่องมังกรแกะสลักที่มันอยู่ในห้องนี้อยู่แล้วเนี่ยเขาก็เลยได้ไอเดียอ้าวงั้นก็ป้ายความผิดให้นะแกะสลักละกันโดยการลงมือฟันทุกอย่างให้เละแต่ยกเว้นมังกรเพื่อชี้เป้าตำรวจนั่นเองรวมถึงวางดาบให้ผิดข้างด้วยเพื่อไม่ให้ชี้ตัวเองเนี่ยรู้ว่าเขาชอบจับดาบมือไหนนั่นเองทำให้ตำรวจเนี่ยเกิดความสับสนนะส่วนเรื่อง hidden detail เรื่อง dying message ของตู้ที่มันสลับซับซ้อนกันเนี่ยมันกลายเป็นแบบเหมือนทำลายเรื่องของ dying message ไปนะและถ้าเกิดว่าเรียงให้มันถูกต้องเนี่ย dying message เนี่ยจะปรากฏขึ้นมาเป็นชื่อของผู้ร้ายซึ่งก็คือครูสอนลำดาบนั่นเองเดี๋ยวจะเรียงเงี้ยฟิงฟิงชิงก็คือต้องค่อยๆกรีดอะแฉบๆๆคือไอ้ลุงนั้นก่อนตายคือแบบขูดวนลงเนี่ยคือมันทำยากมากนะเดี๋ยวลองไปดูตอนที่ก่อนต่อลิ้นชักดิคำถามคือโคนันดูออกได้ไงวะว่ามันต้องมาต่อกันอ๋อนี่เจอละอย่างอันนี้ใช่ไหมอย่างนี้เราต่อเนี่ยคือมันแบบมันขาดใช่ไหมมันควรมีต่อใช่ป่ะอันนี้มันดูไม่ได้ขาดตรงเนี้ยจุดไหนอะเป็นจุดเดียวมั้งอ๋อนี่ขาดอันนี้มันต่อกันนี่ขาดอ๋อเห็นแบบมันขาดแบบไม่มีแล้วต่อช่างสังเกตนะอ่ะแต่ว่าพอต่อเสร็จก็คือเป็นชื่อของครูลำดาบมาเองนะทีนี้ลุงสะสมของเก่าเนี่ยก็แอบทำไว้หลังจากที่ครูนักลำดาบ เดี๋ยวผมลืมบอกว่าอีตอนที่ครูคนเนี้ยไปสนใจโทรศัพท์เนี่ยอีลุงข้างหลังเนี่ยสะสมเนี่ยคือแม่งขูดแล้วยิงไม่เสร็จอยู่โคตรนี่ฉึบแล้วคือลุงไม่ได้ยินเสียงหรือไงอ๋อได้ยินก็เลยไปพังไงก็เลยไปสลับลิ้นชักไงพอเขาเห็นเท่าก็คือกับอ้าวชิบหายลุงแม่งเขียนชื่อกูด้วยว่าเอาก็เลยสลับแบบฝึบใส่ลิ้นชักแม่งแบบตรงช่องพอดีจ้ะสับใส่อะไรเงี้ยรอนก็เลยมั่วๆดูไม่ออกว่าเป็นชื่อใครอะไรเงี้ยเพื่ออำพรางหลักฐานได้อย่างแนบเนียนก็คือนี่ฝึบเอ้ยถ้าเป็นผมนะถ้าเรากรีดเพิ่มมันจะได้ปะวะหมายถึงว่าเนี่ยสมมติว่าต่อใช่ไหมอย่างอันเนี้ยบล็อกเนี้ยกับบล็อกเนี้ยมันเป็นคนละบล็อกใช่ไหมถ้าเกิดว่าสลับลิ้นชักแล้วปุ๊บเนี่ยขูดต่อเนี่ยขูดให้มันต่อเนี่ยได้ปะวะมันจะเนียนปะอะอย่างนี้อะขูดต่อเนี่ยถ้าอันนี้คือจะโค้งปุ๊บขูดต่อมาโค้งต่อนี่เหรออันนี้ก็คือต่ออย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอนี่ทะลุขึ้นไปนี่อย่างนี้ปะเออผมว่ามันถ้ามันมีเวลาทำอะผมว่ามันก็ทำลายหลักฐานได้ประมาณหนึ่งเลยหมายถึงว่ามันอาจจะไม่ตะหงิดแบบรอยต่อทุกอย่างที่มันดูตัดฉับเนี้ยคนนั้นก็จะมองไม่เห็นป่ะผมว่ามันน่าจะเนียนกว่าเดิมแล้วถ้าทำอย่างเงี้ยแต่เพียงแต่เขาแค่สลับลิ้นชักไงถึงตอนนี้คือครูสอนลำดาบเนี่ยก็เลยยอมแพ้อ่ะยอมรับความจริงก็ลิ้นชักพอต่อกันแล้วมันเป็นชื่อคุณเนี่ยคุณก็ต้องยอมรับสารภาพไปแหละและเหตุผลที่เขาลงมือฆาตกรรมในครั้งนี้คือนักสะสมของเก่าเนี่ยคือเอาดาบของต้นตระกูลเขาเนี่ยที่เขาเอาไปค้ำประกันเนี่ยเอาไปขายแล้วอีมังกรของลุงแกะสลักเนี่ยมันยังอยู่แต่อีดาบของลุงเนี่ยเอาไปขายเรียบร้อยแล้วเอาเงินมาแล้วนี่แกไม่ต้องคืนเงินใช่แล้วนะเพราะว่าถ้าเอาดาบแกไปขายแล้วได้เงินมาแล้วอาจจะแบบเงินไม่ถึงแบบเหมือนหนี้ของแกไม่เท่ากันแต่ว่าก็นิดหน่อยขาดนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรไม่ต้องมาคืนเงินละอ้าวเอาดาบไปขายแล้วคือคำว่าค้ำประกันคือสมมติว่าเราไปเอาของไปให้โรงจำนำคือมันก็จะมีระยะเวลาใช่ไหมในการเอามาคืนใช่ไหมว่าเอาจำค้ำไว้ประมาณ3เดือน3วันนี้คือคุณต้องหาเงินมาคืนพร้อมดอกเบี้ยไม่งั้นของนี่คือจะไปถูกตั้งขายหน้าร้านอะไรประมาณนี้มันก็จะมีการแบบเซ็น MOU ข้อตกลงร่วมกันว่าถ้ามึงไม่เอามามันจะมีเป็นสัญญาใช่ไหมแต่ว่าอาจจะลุงแม่งแค้นไงเอาดาบต้นตระกูลไปขายแล้วก็เผลอลงมือฆ่าทันทีด้วยความโมโหก็คือเป็นนักดาบแล้วคือฟึมหาดาบแล้วก็คือฟันแม่งเลยอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นเองจู่ๆครูสอนลำดาบคือวิ่งเข้าไปคว้าดาบมาฟันโมลิอ้าวหยิบดาบมาจึงจะฆ่าโมลิคือคนละคนล้อมห้องนะคือมึงฆ่าคนเพิ่มก็ได้รับโทษเพิ่มหรือเปล่าวะทำไปเพื่ออะไรก็ไม่รอดจากคดีอยู่ดีแต่ว่าพอจะฟันไปโมลิไม่หลบใช่ครูสอนลำดาบก็เลยเฮ้ยนี่นายกล้าแกร่งมากนะนายมีจิตใจที่เข้มแข็งมากไม่กลัวดาบของฉันเลยหรือก็แน่นอนก็ลุงมันหลับอยู่ก็มันหลับอยู่มันจะไปหลบยังไงแล้วโคนจะทำยังไงจะไปผักทำไมไปผักใช่ไหมก็หลับอยู่โอ้นี่แกแบบมีจิตใจแข็งแกร่งมากฉันขอน้อมรับของแกไว้และยอมรับผิดทั้งหมดเองยอมรับเก็บดาบของความกล้าหาญของลุงโมลิที่ไม่ยอมหลบดาบของเขาเลือกที่จะอยู่เฉยๆเมื่อเผชิญหน้าความตายขอน้อมรับขอเคารพอย่างสูงเขาก็โค้งให้โมลิด้วยความนับถือซึ่งโคนันก็อยู่ด้านหลังก็แบบกูไปจะทำยังไงเหมือนกันมันก็เป็นเรื่องบังเอิญเอ้าจู่ๆมาเคารพลุงโมลิเฉยหลังจากนั้นคือตะลุงโมลิตื่นขึ้นมาเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะ
เอาเลือดคือเหมือนมันถากหัวไปมันถากหัวไปแล้วก็เอาแล้วทำไมเลือดหยดเนี่ยพ่อเลือดไหลลันบอกพ่อเลือดไหลเนี่ยเขาก็ล้อสติหลุดด้วยความกลัวโอ้ยเป็นไรเนี่ยเขาเป็นหัวโดนผ่าหรือไงผิดกับภาพลักษณ์หน้าเกรงขามเมื่อกี้ไปหมดเลยเธอมีความแข็งแกร่งในการไม่ยอมหลบดาบแต่จริงคือแม่งหลับอยู่เนี่ยและนี่คือคดีฆาตกรรมนักสะสมของเก่าครับก็ผมว่าเสน่ห์ของโคนันตอนเก่าๆแม่งจะมีความสยดสยองมากกว่าตอนใหม่ๆป่ะไม่รู้ไม่แน่ใจว่ะแต่ว่าตอนใหม่ๆอ่ะมันจะเน้นไปทางดราม่าเนาะแรงจูงใจที่รู้สึกว่าแบบว่ากูจะต้องฆ่าพวกมึงให้ได้เพราะว่ากูเคยโดนอย่างนี้มาเมื่อ20ปีก่อนอะไรประมาณเนี้ยผมคิดว่าตอนใหม่ๆน่าจะมีความดราม่ามากกว่าแต่ว่าถ้าตอนแบบนับตอนแบบเลือดสาดอ่ะผมรู้สึกว่าตั้งแต่เราทำกันมาเนาะเราดูกันมาผมว่าตอนเก่าๆอ่ะเราจะเห็นสีแดง เราจะเห็นความเละมากกว่าอย่างแบบตอนนี้คือแบบเฉือนเต็มห้องแล้วก็ถือดาบอะไรประมาณเนี้ยมันจะน่ากลัวกว่าเนาะก็ถ้าเกิดว่าใครมีตอนแบบเด็ดๆหรือว่าเรายังไม่ทำเนี่ยสามารถส่งมาให้ผมได้นะไม่ว่าจะ IG หรือว่าแชทเพจก็ได้นะแต่ว่าผมจะไม่ได้ค่อยเข้าไปอ่านดิเอาเป็น IG แล้วกันหรือว่าใน Discord แท็กผมมาก็ได้ครับและเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโคนันทุกวันอาทิตย์นะคะไปแล้วค่ะขอบคุณครับ